ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณหัวใจคนรักแมวนี่สลายเลยนะเห็นเหตุการณ์นี้นะมีหนุ่มคนนึงนะครับอัดคลิปแล้วก็เอาน้องแมวเนี่ยเหมือนกับจะไปปล่อยเขาลงทะเลอ่ะปล่อยเขาลงทะเลคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยทำใจไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ให้ดูในคลิปนั้นก่อนครับทาสแมวเยอะเออใช่ก็บอกว่าเล่นนะเออทาสแมวเยอะก็ดูแมวว่ายน้ำไงปั๊มมาถ้าพี่ต้องปล่อยถ้าพี่ปล่อยเหมือนเดิมจะถ่ายรูปถ้าพี่ปล่อยเหมือนเดิมเนี่ยปล่อยตรงนี้ปล่อยดีๆไม่ให้ติดเท้าเดี๋ยวส่งกล้องให้นี่ถ้าพี่ปล่อยเหมือนเดิมเลยช่างอุ้ยอุ้ยน้องแมวอยากเล่นน้ำนะดูกิริยาน้องแมวสิครับอุ้ยอยากลงน้ำมากเลยอ่ะเขาพยายามจะเกาะเนาะเกาะสาวตรงเรือคือเขาไม่อยากลงอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอุ้ยโอ้โหคือเขาพยายามจะฝืนจะขืนอ่ะคือเขาไม่อยากลงเป็นคลิปที่มีคนอัดเอาไว้นะครับอยู่บนเรือนำเที่ยวลำหนึ่งแล้วก็พยายามจะปล่อยน้องแมวลงไปในน้ำในทะเลนี่แหละครับมีเสียงเชียร์ด้วยนะตามที่เราได้ยินเนี่ยคือคลิปนี้เนี่ยทำให้หลายคนได้เห็นแล้ววิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักประณามเลยแหละบางคนใช้คำว่าประณามเลยประณามทั้งคนที่ปล่อยประณามทั้งคนที่เชียร์ด้วยบอกจิตใจโหดร้ายมากทำด้วยอะไรนะครับมันไม่ได้ตลกเลยล่าสุดปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวพ่อหนุ่มคนนี้แล้วนะครับออกมาโพสต์พร้อมรูปถ่ายกับน้องแมวตัวนี้แล้วก็บอกว่านี่ครับติดแฮชแท็กขอโทษที่เจตนาแกล้งน้องแรงไปหน่อยครับแต่แมวตัวนี้ว่ายน้ำได้ครับไม่กลัวน้ำจอดเรือเสร็จน้องก็วิ่งออกไปกาบเรือไปอยู่ริมน้ำมองปลาครับผมแกล้งน้องเสร็จผมก็มาเล่นกับน้องถ่ายรูปกับน้องแต่เจตนาไม่ได้อยากฆ่าน้องให้ตายครับผิดที่ทำแบบนี้ยอมรับครับไม่ได้มาแก้ตัวแต่มาชี้แจงชี้แจงเจตนาของผมที่ทำให้คุณไม่ชอบใจจะจำไว้เป็นบทเรียนครับขอโทษจากใจเนี่ยครับปรากฏว่ายังไม่จบนะแฟนสาวของพ่อหนึ่งคนนี้ก็มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าไอเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนบนเรืออยากเห็นน้องว่ายน้ำเพราะรู้ว่าน้องว่ายน้ำได้ก็เลยปล่อยน้องแมวลงไปต้นคลิปยังบอกด้วยว่าพยายามปล่อยน้องให้เบาเดี๋ยวกลัวดราม่าคือแค่ปล่อยก็ดราม่าแล้วแหละเธอบอกต่อว่าขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจผู้ชายคนนี้โคตรรักสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้แม้แต่แมลงตัวเล็กยังไม่เคยฆ่าชอบช่วยเหลือด้วยซ้ำเขาช่วยเหลือสัตว์ทุกสรรพสิ่งที่สามารถช่วยได้เนี่ยครับย้ำว่าไม่สามารถอธิบายทุกคอมเมนต์แต่ว่ามันก็นะเนี่ยคือมันอธิบายไม่ถูกอ่ะใช่คือบางทีน้องแมวเองอ่ะเขาจะไม่ชอบน้ำอยู่แล้วแล้วเราไปทำแบบนี้นะคะก็เกือบจะเข้าข่ายทารุณนะเนาะนะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ